รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภาคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนัมมัสสามิข้าพระเจ้านัมมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพอรุอุปัชฌายาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพอันธรรมยังพุทธัสสะภควโตปุปภาคณมกรังกโรมาเสนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองญาติโยมนั่งพับเพียบเปิดหน้า56บทสวดพิเศษก็พระพุทธเจ้าท่านก็จะทรงสั่งสอนเกี่ยวกับหลักแห่งความเป็นจริงก็เช่นอริยสัจสี่แล้วก็หลักแห่งการปฏิบัตินะก็คือท่านจะทรงสอนให้เราละเว้นนะไม่ควรปฏิบัติถ้าปฏิบัติก็จะเป็นทางเสื่อมแล้วก็ข้อที่ให้เราปฏิบัติเช่นศีลในเรื่องของศีลก็คือการละเว้นไม่ให้ปฏิบัติส่วนธรรมก็ให้เราปฏิบัตินะในบทสวดนี้เป็นบทแห่งความเสื่อมคือพระองค์ท่านให้เราละเว้นเดี๋ยวเรามาสวดกันอันมยังปลาภวสุตตาปาทังพนามาเสสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญทุวิชาโนตราภะโว ผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมธรรมกาโมภวังโหติผู้ใครทำเป็นผู้เจริญธรรมเทศีปราภโวผู้เกลียดชังทำเป็นผู้เสื่อมอาสันตัสสะปิยาโหนตินะสันเตกุรุเตปิยังอะสะตังธัมมังโรเจติตังปราภวโตมุขังเขานั้นทำความรักในอาสัตตบุรุษไม่ทำความรักในสัตตบุรุษเขาชอบใจธรรมของอาสัตตบุรุษก็นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมนิทธาสีลีสภาสีลีอนุตถาตาจโยนโรอะลาโซโกทปัญญาโนตังปราภวโตมุขังผู้ใดเป็นผู้ชอบนอนหลับชอบพูดคุยไม่ขยันเกียจคร้านการงานและเป็นคนมักโกรธก็นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมโยมาตะรังปิตะรังวาชินนกังขตโยพนังปะอุสันโตนะภรติตังปราภวโตมุขังผู้ใดมีความสามารถอยู่ไม่เลี้ยงดูบิดามารดาผู้เจ้าราอันเป็นวัยหนุ่มผ่านไปแล้วก็นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมโยพรามนังสมนังวาอัญญังวาปิวนิภกังมุสาวาเทนะวันเจติตังปราภวโตมุขังได้หลอกลวงสมณพราหมณ์หลอกแม่วณิพกคนขอทานอื่นใดด้วยมุสาวาทก็นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมปหุตวิตโตปุริโสสหิรัญโยสโพชโนเอโกพุญจติสาธุนิตังปราภวโตมุขังผู้ใดมีทรัพย์มีเงินมีของเหลือกินเหลือใช้เขาบริโภคของไก่ดีๆนั้นแต่ผู้เดียวข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมชาติทัตโตธนทัตโตโคตทัตโตจโยนโรสัญญาติอติมันเยติปราภวโตมุขังผู้ใดยิ่งเพราะชาติกำเนิดยิ่งเพราะทรัพย์ยิ่งเพราะโคตรแล้วดูหมิ่นซึ่งญาติของตนก็นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมอิทธิทุตโตสุราทุตโตอาคทุตโตจโยนโรลัทธังวินาเสติตังปราภวโตมุขังผู้ใดเป็นนักเลงยิ่งนักเลงสุราและนักเลงเล่นการพนันเขาได้ทำลายทรัพย์หาได้มาให้ปีหน้าฉิบหายไปข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเสหิทาเรหิอสันตุโทเวสิยาสุปทุสติทุสติปรทาเรสุตังปราภวโตมุขังผ ผู้ใดไม่พอใจรักใครในภรรยาของตนขับไปเที่ยวสุขสนกับหญิงแพทยาและลอบทำชู้กับภรรยาของผู้อื่นก็นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมอติตโยปโนโปโสอาเนติติมภรุทธนิงตัสสะอิสานสุปฏิตังปะราภวโตมุขังชายแก่ผู้มีวัยหนุ่มผ่านไปแล้วหญิงสาวน้อยมีฐานเท่าลูกมาพลับมาเป็นภรรยาเอานอนไม่หลับเพราะความหึงหวงและห่วงอาลัยในหญิงนั้นข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมอิทธิงโสติงวิกิรินิงปุริสังวาปิตะทิสังอิสริยัสสมิงทะเปติตังปะดาภวโตมุขังชายใดตั้งหญิงนักเลงใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมาเป็นแม่เรือนหรือหญิงใดตั้งชายนักเลงใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมาเป็นพ่อเรือนข้อนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมอัปปโภโคมหาตันโหขัตติเยชายเตกุเลโสจรัสจังปัตตยาติตังปะราภวโตมุขังผู้เกิดในตระกูลกษัตริย์โภคะน้อยแต่มีความอยากใหญ่ปรารถนาราชสมบัติก็นั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมเอเตปราภเวโลเกปันดิโตสมเวคิยะอริโยทัสสนะสัมปันโนสโลเกปัจเตสิวังผู้เป็นบัณฑิตสมบูรณ์ด้วยทัศนะอันประเสริฐได้เห็นเหตุแห่งความเสื่อมทั้งหลายเหล่านั้นชัดแล้วท่านย่อมเว้นสิ่งเหล่านี้เสียเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงพบและเสพแต่โลกซึ่งมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวอิติดังนี้แลอันนี้เป็นข้อที่พระพุทธองค์ท่านให้เราละเว้นต่อไปเปิดหน้า75ก็เป็นมงคลสูตรก็เป็นเรื่องราวของเทวดาทั้งปวงและมนุษย์ทั้งหลายที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าอะไรเป็นมงคลก็ไปทูลกราบทูลสอบถามพระพุทธเจ้าโดยเทวดาคำว่ามงคลก็จะแปลว่าเหตุให้เกิดความเจริญขึ้นเป็นเหตุให้พบกับสิ่งที่ดีงามเดี๋ยวเรามาสวดกันในมงคลสวดเอวเมสุตังอันข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมะยังภควาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสวัตติยังวิรติเชตวะเนอนาถปินทิกัสสารามเมเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นอารามของอนาถบิณฑิกะคฤหบดีใกล้เมืองสาวัตถีอัตถโคอัญญตราเทวตาครั้งนั้นแลเทพยดาองค์ใดองค์หนึ่งอภิกันตายรติยาอภิกันตวันนา รันเมื่อราตรีปฐมยามล่วงไปแล้วมีรัศมีอันงามยิ่งนักเกวลกัปปังเจตวะนังโอภาเสตวาอย่างเจตวันทางสิ้นให้สว่างเยนะภควาเตนุปสังกมิรู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่โดยที่ใดก็เข้าไปเฝ้าโดยที่นั้นอุปสังกมิตวาภควันตังอภิวาเทตวารันเข้าไปเฝ้าแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าเอกมันตังอัตถสิได้ยืนอยู่ในท่ามกลางส่วนข้างหนึ่งเอกมันตังทิตาโคสาเทวตารันเทพยดานั้นยืนในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแลภควานตังคาทายะอัจฉภาสิทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่ามาหูเทวามนุสสาจะมังคลานิอาจินตยุงอากังกมานาสดทานังพรูหิมังกลมุตตมังหมู่เทพยดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้หวังความสวัสดีได้คิดหามงคลทั้งหลายขอพระองค์จงเทศนามงคลอันสูงสุดอเสวนาจะบาลานังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการไม่คบคนผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายการบูชาชนควรบูชาทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปเทโสจะปุเปจะกตปุญญาตาอัตตสัมมาปานิทิจะเอตัมมังกลมุตตมังการอยู่ในประเทศอันสมควรการเป็นผู้มีบุญอันทำแล้วในการก่อนการตั้งตนไว้ชอบข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาอุสัจจันจะสิบปัญจวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคลมุตตมังการได้ฟังแล้วมากการมีศิลปะวิทยาวินัยอันชนศึกษาดีแล้ววาจาอันชนกล่าวดีแล้วข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตทาราสสังคโหอะนากุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกลมุตตมังการบำรุงมารดาและบิดาการสงเคราะห์ลูกและเมียการงานทั้งหลายไม่อาข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสังคโหอนวัจจานิกัมมานิเอตัมมังกลมุตตมังการให้การประพฤติธรรมการสงเคราะห์ญาติทั้งหลายกรรมทั้งหลายไม่มีโทษข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด อาระติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธัมเมสุเอตัมมังคลมุตตมังอ่านงดเว้นจากบาปอ่านเว้นจากการดื่มน้ำเมาการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดคาระโวจะนิวาโตจะสันตุทิจะกตัญญูตากาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมังการเคารพการไม่จองหองการยินดีด้วยของอันมีอยู่การเป็นผู้รู้อุปการะอันท่านทำแล้วแก่ตนการฟังทำตามการข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจะโสวจะสตาสมนานันจะทัสสนังกาเลนะธัมมะสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังความอดทนการเป็นผู้ว่าง่ายการเห็นสมณะทั้งหลายการสนทนาธรรมตามการข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดตะโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานาทัสสนังปานาสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังการเพียรเผากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นอริยสัจทั้งหลายการทำพระนิพพานให้แจ้งข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพุทธัสสะโลกธัมเมอิจิตังยาสนกัมปติอโศกังวิระชังเขมังเอตัมมังคลมุตตมังผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วจิตไม่หวั่นไหวไม่มีโศกจิตปราศจากทุลีจิตเกษมข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเอตาทิสานิกัตตวาสัพพัทธมปราชิตาสัพพัทธโสทิงคัจฉันติตันเตสังมังคลมุตตมันติเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายกระทำมงคลทั้งหลายเช่นนี้แล้วเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ทั้งปวงถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นแลจริงๆแล้วญาติโยมก็ได้ปฏิบัติอยู่แล้วนะเช่นในเรื่องการบำรุงมารดาบิดาสงเคราะห์ลูกเมียการให้การประพฤติธรรมแล้วก็อีกหลายๆข้อก็ญาติโยมเราก็ไปศึกษาดูนะฮะว่าสิ่งไหนที่เราจะประพฤติปฏิบัติให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นให้เกิดขึ้นส่วนเราก็ไปอบรมบุตรหลานนะใน3ข้อแรกนะก็เราเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อบรมเด็กๆของเราให้ทราบถึง3ข้อแรกเลยนะฮะก็จะได้เป็นมงคลกับเด็กลูกหลานของเราเปิดหน้า62โอวาทปาติโมกข์ อันธมยังโอวาทปาติโมกขคาทายโยโอปนามาเสสัพพะปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม สาจิตาปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมมันยิ่งนะหิปาปชิโตปรูปคาติผู้กำจัดอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบันปชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์ให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปกาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกข์มัตตัญยุตาจะปัตตัสสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอโยโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันธรรมยังพระสุตตคาทายโยโอปนามาเสภาราเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนื้อภาระหาโลจะบุคโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราธานังทุกขังโลเกแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภารณิเขปนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิกิปิตวาครุงปะรังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอัญญังปารังอนาธิยะทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสมูลังตันหังอภุลหะก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากนิจจาโตปรินิพุตโตติเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลืออันธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาอัตปาทังปนามาเสอันตตานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมานะสัมปาเทธะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตัสสะปะชิมาวาจา นี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าญาติโยมเปิดหน้า30 30กรวดน้ำตอนเช้า อนัมยังเทวตาธิปัตติตานาคาทายโยปนามาเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปกะเรโพธิกะเรตาหิงตาหิงเทพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระสถูปที่เรือนโพในที่นั้นๆตาธรรมทาเนนะภวันตุปูชิตาโสติงกโรนเตตวิหารมันดาเลเทพยิทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้เทราจมัจจานวกาจภิกขโวสารามิกาทานปฏิอุปาสกาพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีกามาจะเทสานิกามาจะอิสราสัพปานภูตาสุขิตาภวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวเมืองก็ดีที่เป็นอิสหมก็ดีที่เป็นอิสระก็ดีชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดชราพุชาเยปิจอันตสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครันก็ดีจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเจ้าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจจเตสัพเพปิทุกขัสสะกโรนตุสังขยังสัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดสาธุจิรังสตังธัมโมธัมมัตตราจบุคลาขอธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานอันหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมอยู่นานสังโฆโหตุสมัคโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดอัมเหรักขตุสัตธัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนขอพระสัตธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายส ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมแม้ทั้งปวงวุตติงสัมปาปุเนยยามะธัมเมอริยัปปเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมประกาศไว้แล้วเถิดหน้า52 52 อันธรรมยังกายคตาสติกัมมทานังกโรมาเสอายังโคเมกาโยกายของเรานี้แลอุดตังปาทตะลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโทเกสมัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานาปกาลาสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมัสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาคาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมิชังเยื่อในกระดูกวักกังไตนาเตยังหัวใจยะกะนังตับกิโลมะกังพังพืชปิหะกังมามปัปภาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุนังสายรัดไส้อุทริยังอาหารนอนท้องกะรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมังน้ำสเลดปุปโปน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันคนอาสุน้ำตาวัดซาน้ำบันเลวเอโลน้ำลายสิงกานิกาน้ำมูกระสิกาน้ำไข่ข้อน้ำมูดมัตตะเกมัตตะลุงเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะเอวมะยังเมกาโยกายของเรานี้แลอุดตังปาทตะลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโทเกสมัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอุโรนานาปกาลาสะอสุจิโนติมีประการต่างๆอย่างนี้แลอันธรรมยังกัมมทานังกโรมาเสข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัสสะบารมีธรรม บำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาออกมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าเจริญมรรคกาพระอริยสมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยอุนไทยจิราเทวาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เอือดหายทำลายมารให้พินาศปราศจากเวยันตรายนิรันดร์เกษมสรรประสบสิ่งเสมอใจและบัดนี้เถิดญาติโยมก็ปรับท่านั่งนะค่อยๆทำความรู้สึกตัวนะปรับท่านั่งของเราให้สบายสบายก็นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายนะมือขวาวางลงบนมือซ้ายญาติโยมที่นั่งเก้าอี้ก็นั่งหลังตรงๆนะตั้งกายตรงๆหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยผ่อนออกมายาวๆประมาณสัก3ครั้งนะปรับกายของเราให้สบายทำความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่คนเดียวนะแม้แต่ถึงว่าเราจะนั่งกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะนะปล่อยวางเรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วก็ไม่เก็บมาคิดนะจะทำให้เราฟุ้งซ่านกังวลใจนะเรื่องราวที่เป็นอนาคตเราก็ปล่อยวางออกไปนะจะทำให้เรารู้สึกว่ากังวลกวายทะยานอยากจะได้สิ่งที่มันยังมาไม่ถึงนะความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนะดูที่2ช่องจมูกนะในเบื้องต้นญาติโยมก็ดูลมหายใจจับลมหายใจให้ชัดลมหายใจเย็นหรือร้อนยาวสั้นอย่างไรก็ดูที่2ช่องจมูกของเรามีสติระลึกรู้ถึงลมหายใจเข้านึกถึงคำว่าพุทธสติระลึกรู้ลมหายใจออกนึกถึงคำว่าโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนะญาติโยมก็ทำเรื่อยไปนะให้ตั้งจิตคิดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกที่2ช่องจมูกนะระลึกอยู่แค่นี้เนาะทำไปตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาอบรมให้กรรมฐานเรา ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็จะให้เราดูที่กายของเรานะญาติโยมก็ดูที่ลมหายใจเข้าออกท้องพองยุบนะหน้าอกกระเพื่อมอย่างไรรู้สึกปวดเมื่อยอย่างไรก็ทำความรู้สึกที่กายแล้วกลับมาดูที่ลมหายใจของเราพุทโธพุทโธไปนะแล้วก็ดูที่จิตของเรานะความคิดนึกของเราคิดเรื่องราวต่างๆนะเรื่องดีไม่ดีบุญบาปอย่างไรก็เป็นอาการของจิตนะญาติโยมก็กลับไปที่ลมหายใจนะหลวงพ่อท่านก็บอกเราก็ทำอย่างนี้นะดูกันอยู่อย่างนี้ดูที่กายดูที่จิตลมหายใจบริกรรมพุทโธไว้นะสำหรับพูดใหม่นะความสงบก็จะเกิดขึ้นกับเราได้นะก่อนจะเลิกนั่งญาติโยมก็นึกถึงคุณงามความดีนะที่วันนี้เราได้มาให้ทานรักษาศีลนะเจริญจิตภาวนานะก็แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้กับบุพการีผู้มีพระคุณของเรานั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราครอบครัวญาติพี่น้องมิตรสหายทั้งปวงเปตญาติทั้งหลายคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณของเรานะบุรพมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณประเสริฐนะที่ทุกพระองค์ทรงเป็นเอกอัครศาสนะปูศาสนูปถัมภกแห่งบวรพระพุทธศาสนาอุทิศให้กับวีรชนวีรบุรุษบรรพบุรุษทั้งหลายแล้วก็วีรชนทั้งหลายทั้งชายและหญิงที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยสยามประเทศก็คือประเทศไทยของเราให้พวกเราได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมมหาโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระบรมราชินีทุกๆพระองค์อุทิศให้กับพระอินทร์พระพรหมยมบาลท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่เทพยดาเทวาอารักษ์ยักษ์ครุฑนาคกลทันสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั่วโลกดินแดนสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากรรมนายเวรของเราก็ขอให้เป็นโอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็อุทิศให้กับสัตว์ทั้งหลายใหญ่น้อยที่อาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็ขอให้พวกเขาเหล่านั้นมีความเจริญทั่วหน้ากันที่ใดมีทุกข์ก็ขอให้มีความสุขที่ใดมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปจากนั้นญาติโยมก็ทำความมันรู้สึกที่กายใจของเราทำความรู้สึกที่มือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางไว้ที่หัวเข่าด้านขวาทำความรู้สึกที่มือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมาวางไว้ที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบรูปดอกบัวตูมตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีให้ยิ่งขึ้นไปตั้งสัจจะที่จะละบาปบำเพ็ญบุญกุศลแล้วก็เจริญจิตภาวนาตั้งสัจจะที่จะยึดมั่นในพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดชีวิตนะตอบตั้งสัจจะที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือพระนิพพานนะแล้วก็ญาติโยมก็อธิษฐานจิตของเรานะตามแต่ละบุคคลแล้วก็ยกมือขึ้นจรดศีรษะคลายออกจากสมาธิได้ต่อไปเดี๋ยวเราแผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งนะเปิดหนังสือหน้า69หน้า69ในเรื่องแผ่เมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็จะกล่าวว่าก็ให้เราตั้งใจที่จะกล่าวออกมาด้วยวาจาจนทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความเมตตานะก็ให้ออกมาจากจิตของเราด้วยนะแล้วก็ให้กระทำบ่อยๆกระทำเมื่อมีโอกาสนะก็จะเป็นบุญกุศลโรคภัยเวรต่างๆมันก็จะพ้นจากเราไปจิตใจของเราก็จะไม่อาฆาตพยาบาทผู้อื่นนะความโกรธก็จะ ลดน้อยลงนะจิตใจของเราก็จะผ่อนคลายขึ้นตั้งใจแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขกายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดญาติโยมคุกเข่ากราบพระพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์พุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนามัสสามิข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพอรูอุปัชฌายาจาริยคุณังอาหังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันตารูปจาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพระอีกสามครั้งพร้อมแล้วกราบก็ขออนุโมทนาบุญที่ญาติโยมน้อมกายวาจาใจนะพระเจริญนะบูชาพระรัตนตรัยกราบพระสวดมนต์แล้วก็ขออนุโมทนาในส่วนแห่งบุญของญาติโยมก็คือทานศีลแล้วก็ภาวนาก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยสาธุ ตึงมาอยู่ตรงนี้เราก็ไม่รู้ครับขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปุญโญพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสาธุสาธุครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นะครับวันนี้ก็เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือนหนึ่งนะครับกับวันนี้เป็นวันเสาร์ก็อย่างที่ทราบกันนะครับวันเสาร์วัดเราก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะครับวันนี้ก็จะมีการปฏิบัติเนสัชชิกแล้วก็ถือศีลอุโบสถด้วยนะครับครับก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับนักบวชเนกขมะนะครับแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะครับที่มาร่วมมาเป็นกุศลทำบุญตักบาตรแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันวันนี้นะครับขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุครับสำหรับท่านที่เสร็จภารกิจตักบาตรด้านนอกแล้วก็เชิญนะครับเชิญเข้ามาในลานธรรมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลกล่าวคำถวายทานสังฆทานพร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ให้ท่านเตรียมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าได้นะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับครับสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์อย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกนะครับในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.วันนี้ก็จะมีการแสดงธรรมนะครับณลานธรรมแห่งนี้ ซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมโหนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับก็ขอเชิญญาติธรรมที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้ก็ขอเชิญท่านร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับในช่วงณลานธรรมแห่งนี้นะครับครับขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้ขึ้นสู่ธรรมะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระโดยพร้อมเพรียงกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบจากตอนนี้ไปจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราครับตอนนี้ไปก็จะเป็นการสมาทานศีลนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้ก็จะมีทั้งศีลห้าศีลแปดแล้วก็ศีลอุโบสถนะครับแล้วแต่ท่านจะพึงรับกันนะครับเชิญนั่งพระเพียบได้นะครับกับก็ขอเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพร้อมๆกันเลยนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอ เอเกติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรณเณนะสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามาทุติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาเอเกติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรณเณนะสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามาตติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาเอเกติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรณเณนะสหอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมานังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิศีลห้ารับข้อกาเมศีลอุโบสถพึงรับข้ออภรัมกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรัมมจาริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรัมมจาริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปรับพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเว เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิศีลห้าหยุดเพียงเท่านี้ศีลอุโบสถพึงรับต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะขีตวาทิตะวิสุกทัสสนามาลาคันทะวิเลปนะธารณมันธนะวิภูสนัทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะขีตวาทิตะวิสุกทัสสนามาลาคันทะวิเลปนะธารณมันธนะวิภูสนัทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิครับเดี๋ยวลำดับต่อไปแล้วก็จะมากล่าวคำถือศีลอุโบสถนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็จะมีท่านที่ถือศีลอุโบสถสำหรับท่านที่ถือศีลอุโบสถก็ให้ว่าตามนี้นะครับส่วนนักบวชอิคมะที่รับศีล8เราก็ไม่ต้องรับนะครับแต่ให้พนมมือไว้เฉยๆนะครับอิมังอัฏฐังฆะสามนาคตังพุทธปัญญาตังอุปโปสถังอิมันจะราติงอิมันจะเทวสังสามาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ขอกุศลผลบุญอันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้ามีความสุขถึงความพ้นทุกข์ด้วยเถิดอิมานิปัญจสิกขาปทานิอัฏฐจะอุโบสถศีลวะเสนะสาธุกังกัตวาอัปปมานะเทระขิตภานิสาธุสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะเป็นการกล่าวคำถวายทานสังฆทานนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าได้ที่ลานธรรมได้นะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมะยังพันเตภัตตานิสังฆทานานิสัปริวารานิตินังรัตนานันจาอายสมันตานังศีลวันตานันจาโอโนชยามะสาธุโนพันเตติรัตนันจาอายสมันโตศีลวันโตจาเอตานิภัตตานิส สังฆทานานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจายาติมิตานันจาเทวตานันจาทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาและมารดาครูอุปชาอาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทินสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้นะครับได้ทั้งสองที่นะครับนักบวชชายลุกขึ้นไปสัก10 คนก็ได้นะครับแบ่งไป2 ที่นะครับเชิญรับขอ รับของต่อจากพระอาจารย์นะครับครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้นะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับครับสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์อย่างที่เรียนได้ทราบตอนแรกนะครับในช่วงเวลา 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาวันนี้นะครับก็จะมีการแสดงธรรมซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมนะครับแสดงธรรมในช่วงเวลา 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาสำหรับวันนี้ก็มีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะครับโดยจะเริ่มในเวลา 21 นาฬิกา 21 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกา 30 นาทีก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ตีเล็กอัตลักษณ์โขนะครับให้กรรมฐานและก็แสดงธรรมนะครับหลังจากนั้น 22 นาฬิกา 30 นาทีถึง 24 นาฬิกาก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ประเวศธรรมวโรนะครับเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมและช่วง 24 นาฬิกาถึงตลอดรุ่งนะครับก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมนะครับนักบวชนิคมะเดี๋ยวเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปพิณาหารนะครับ ครับนั่งในท่าเทียบธิดาเลยครับพนมมือเลยครับจะได้กราบพร้อมๆกันนะครับกับพร้อมแล้วกราบครับครับ2 แถวหน้าลุกขึ้นก่อนเลยนะครับลุกขึ้นตามที่พี่เลี้ยงบอกเดินเลี้ยวขวาไปนะครับ2 แถวหน้าครับคนนี้เขาตาบอดนะครับมาทำเรื่อยเลยนะครับภาชนะถุงหรือที่จะลุงลังถ้าไม่มีของมีค่าอะไรมากก็ให้วางไว้ที่เดิมแหละครับเดี๋ยวกลับมาจะได้ช่วงจะได้ถือของไม่ลุงลังมากนะครับถุงกระเป๋าวางไว้ได้นะครับไม่เป็นถ้าไม่มีของมีค่ามากก็วางไว้ อเชิญร่วมงานบุญใหญ่หล่อปูนองค์พระพุทธเจ้ามุนีศรีสังวาลขนาดหน้าตัก 5.9 เมตรเพื่อประดิษฐาน